เริ่มต้นนั้นสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าแม่โจ้ลำปางเพราะว่าทางวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้เชียงใหม่คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้สมัยนี้เป็นผู้ที่มาเปิดสาขาไว้แต่เขาดำเนินกิจการต่อไม่ได้ก็เลยมอบให้กับกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางเมื่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการเรียนการสอนเหมือนกับทั่วไปแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันระหว่างครูกับลูกศิษย์คือนักศึกษาว่าเราจะใช้คำนั้นเหรอในเมื่อแต่คนทั่วๆไปตอนนั้นเริ่มใช้คำว่าแม่โจ้ลำปางทั้งนั้นเราเมื่อมาเริ่มกันใหม่เนี่ยเราก็ควรจะมีชื่อของเราเองดีไหมมันจะได้เป็นสัญลักษณ์ของเรานะเพราะว่าแม่โจ้เขาก็เป็นแม่โจ้อยู่เชียงใหม่เราลำปางนี่เราก็ควรจะมีชื่อของเราเองมีการเสนอกันว่าเราใช้คำว่าแม่วังได้ไหมลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะให้มีชื่อนี้ขึ้นมานั้นน่ะคือต้องการที่จะให้เกิดความผูกพันความรักความสามัคคีของนักศึกษาต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้นักศึกษาก็เลยใช้คำว่าแม่วังเป็นชื่อที่เรียกกันในหมู่นักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน